วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิราวรรณสุเสตานนท์สำหรับวันนี้นะคะรายการสถานีธรรมของเราค่ะก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับชมกิจกรรมดีๆค่ะที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการร่วมกับวัดหงรัตนารามค่ะจัดกิจกรรมดีๆขึ้นซึ่งภายในงานค่ะเหล่านักเรียนจะได้รับความรู้อะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่21กันยายน2562ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อว่าคนดีศรีราชดำเนินซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน210คนได้แก่นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ปวช.2 และปวช.3โดยได้รับเกียรติจากพระมหาสารโรจน์ปัญญาวชิโรครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดหงรัตนารามมาเป็นผู้บรรยายธรรมในหัวข้อปลุกพลังแห่งความดีในตัวเราเพื่อให้นักเรียนน้อมนำเอาธรรมะนำมาขัดเกลาหล่อหลอมให้นักเรียนมีการพัฒนาชีวิตมีระเบียบวินัยเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะอยากให้นักเรียนนั้นใช้ประโยชน์กับการได้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากก็คือการฟังธรรมเพราะว่าการฟังธรรมแล้วได้ข้อคิดได้คติหรือว่าได้แนวทางของชีวิตแล้วเนี่ยมันพลิกชีวิตเลยดังท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนได้ชีวิตเราดีได้ชีวิตเรามีสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาอีกมากฉะนั้นอยากให้นิสิตนักศึกษาทุกคนนั้นเปิดคือเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสเพียงเราเปิดใจเปิดโอกาสเราก็จะได้สิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตเหมือนที่อาจารย์ได้เกริ่นว่าการฟังธรรมเป็นการที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากคือ1ได้ผลที่เป็นไปในส่วนรูปธรรมได้อานิสงส์แห่งการฟังธรรมคือได้ฟังเรื่องใหม่ได้วิจัยเรื่องเก่าได้บรรเทาความสงสัยได้ทำความเห็นให้ตรงแล้วจิตของเราก็เกิดความผ่องใสโดยเฉพาะความผ่องใสนั้นจะเกิดขึ้นกับจิตของเราได้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่เรียกกันว่าความตั้งใจแล้วก็ความเต็มใจแล้วก็ความประทับใจตั้งใจเต็มใจแล้วก็เกิดความประทับใจเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นได้ประโยชน์กับการฟังธรรมแล้วก็การได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เมื่อเราได้เบื้องต้นก็คือได้ความผ่องใสได้จิตใจที่เบิกบานได้ความรู้สึกที่ดีแล้วเนี่ยเราจะได้รับความรู้20,000วันเลยหรือว่าอาจจะแค่หมื่นพอวันก็ไปแล้วหรืออาจจะได้น้อยกว่านั้นทั้งหมดทั้งปวงนี่มันไม่แน่ฉะนั้นเมื่อความไม่แน่เกิดขึ้นกับชีวิตเราควรเติมเต็มในส่วนที่เราพอที่จะเติมเต็มให้กับชีวิตของเราได้ก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสโอกาสนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนิสิตนักศึกษาทั้งหลายเพราะว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของเรามีอยู่3สิ่งคือ1ชีวิต2โอกาส3เพื่อนชีวิตคือความเป็นอยู่เราได้มาแล้วแต่โอกาสในระหว่างท่ามกลางนั้นไม่แน่เพราะว่าถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดใจให้กับตัวเองเหมือนกับเราปิดกั้นโอกาสเขาบอกว่าคนอื่นไม่ให้โอกาสกับเราก็ไม่เป็นไรแต่เราควรให้โอกาสกับตัวเราเองเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองเพื่อจะได้ยกระดับตัวเองโดยเฉพาะของความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนนี้ถือว่าสังคมของเรานั้นเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นพหุ
คือมากกว่าหนึ่งฉะนั้นเมื่อการอยู่ร่วมกันความเป็นเพื่อนกันต้องให้เกียรติกันต้องเคารพกันต้องมีน้ำใจให้กันต้องเกรงใจกันและก็ต้องมีความจริงใจต่อกันฉะนั้นในโอกาสนี้พระอาจารย์ขอนำเสนอที่จะให้นิสิตนักศึกษาได้พบกับพระธรรมวิทยากร คือท่านพระอาจารย์สาโรจน์ที่จะมานำเสนอสิ่งดีๆสู่ชีวิตของนิสิตนักศึกษาในโอกาสนี้ให้นิสิตนักศึกษาทุกท่านได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงเวลาตั้งแต่นี้ไปโดยประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงครับจะได้อะไรที่นักศึกษาไม่เคยได้มาก่อนเมื่อได้แล้วก็จะเป็นสมบัติติดตนเป็นสมบัติติดตัวเป็นสมบัติติดอยู่ในใจของเรามองไปข้างหน้าก็มีหวังมองมาข้างหลังก็มีสุขฉะนั้นโอกาสนี้ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์พระมหาสาโรจน์พระธรรมวิทยากรได้มาให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยพันธุศึกษาราชดำเนินเป็นลำดับสืบต่อไปขอนิมนต์ครับท่านดินธรรมความใจไม่ไร้ทุกข์แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็ญแผ่นดินเพชรมีความเย็นและลมเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่แท้ทำขอความรับน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอโอกาสท่านอาจารย์พระครูสถิตรัตนพงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดองค์รัตนารามกระเดินสุขสวัสดีคณาจารย์นิสิตนักศึกษาอาณาจักรการราชดำเนินทุกคนทุกท่านสวัสดีนักเรียนก็วันนี้รู้สึกดีใจที่เห็นเยาวชนพากันเข้าวัดซึ่งยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยการที่จะเห็นภาพเด็กๆเข้าวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเด็กไทยยุคสมัยใหม่ในยุค 4.0 มักจะถูกขนานนามว่าวัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาทไม่ใส่โรงเรียนไม่ไปใส่ใจ Facebook แต่ว่าวันนี้เรามาเข้าวัดก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ใครมาวัดแล้วดีใจมากยกมือขึ้นหน่อยครับดีใจที่มาวัดยกมือให้พระได้ชื่นใจหน่อยสุดยอดมากครับโอ้โหถือว่าล้นหลามถือว่าพวกเรามีความตั้งใจที่อยากจะมาวัดมาทำสิ่งที่ดีงามมาทำกิจกรรมที่ดีๆหลายอย่างพระอาจารย์ก็ขอแนะนำตัวนะครับพระอาจารย์ชื่อพระมหาสาโรจน์ปัญญาวชิโรเป็นพระธรรมวิทยากรกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจำพรรษาอยู่ที่วัดองค์รัตนารามแห่งนี้นี่แหละครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการบรรยายพิเศษเรียกว่าธรรมะบรรยายพิเศษเราเคยฟังธรรมะในรูปแบบต่างๆมากมายในชีวิตนะสำหรับคนที่เข้าวัดเป็นประจำเคยได้ยินพระเทศก็เป็นการถือคัมภีร์ถือใบลานแล้วก็อ่านหรือท่านเทศปฏิภาณให้เราฟังตามวัดที่เวลาเราไปทำบุญทุกๆวันพระแต่การบรรยายพิเศษแบบนี้ในยุคสมัยใหม่ก็จะมีสื่อมาช่วยเป็นสื่อในการสอนธรรมบรรยายพิเศษในวันนี้ใช้คำว่าปลุกพลังแห่งความดีเริ่มต้นที่ตัวเราความดีทุกคนมีอยู่แล้วครับเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในทุกๆคนมีแม้แต่คนที่เลวที่สุดแม้แต่คนที่เลวที่สุดก็ยังมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีแม้แต่คนที่ไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่ลึกๆในใจแล้วเขาก็มีความดีอยู่บ้างเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราก็มีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอยู่ข้างในมองที่หน้าตาอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ต้องมองลึกลงไปข้างในเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราคนที่อยู่ทางซ้ายมือเราขวามือเราเราลองมองเพื่อนสิลองมองคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเรามองเห็นความดีเขาไหมไอ้คนข้างๆเราที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเคยมีคุณงามความดีบ้างป่ะลองมองดูครับคนข้างหน้าคนข้างหลังคนซ้ายคนขวาเห็นไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องมองลึกๆหน่อยเพราะว่าความดีก็ซ่อนลึกอยู่ข้างในหรือบางทีก็อาจจะไปทำความดีแต่แบบไม่เปิดเผยแต่วันนี้เรามาทำความดีแบบเปิดเผยความดีขั้นที่หนึ่งก็คือการมาฟังธรรม
ฉะนั้นก่อนที่จะฟังธรรมนั้นขอให้นิสิตนักศึกษาทุกคนยืดกายให้ตรงครับก่อนที่เราจะได้รับธรรมะให้เราได้ตั้งจิตยืดกายให้ตรงยกมือทั้งสองขึ้นครับยกขึ้นสูงสูงสูงครับแล้วหงายฝ่ามือครับค่อยๆวางลงไปที่หน้าขาของตัวเองยืดกายให้ตรงหลับตาลงเบาเป็นคนดีของสังคมเพื่อเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างเมื่อสักครู่เราก็ได้ฝึกฝนพัฒนาจิตใจของเราให้มันสูงและเพื่อปลุกพลังความดีที่อยู่ในตัวเราแน่นอนครับว่าคนเราล้วนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีหากถูกความดีสกิดเข้าไปในหัวใจแม้ว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงในทันทีสักวันเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะงอกเงยในหัวใจของเขาและเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่แนวทางที่ดีขึ้นในท้ายที่สุดอาจจะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทันทีแต่จะเป็นการสั่งสมบ่มเพาะแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีในวันด้านหน้าในกอเห็นแต่มีนัดในขอเห็นแต่ต้องรีบไปเรียนในขอนั่นก็คือคุณเห็นแต่คุณจะเลือกทำแบบใครในกอในขอหรือจะทำในแบบของคุณบางครั้งในช่วงชีวิตของคนเราเมื่อมองย้อนกลับมาแล้วถามกับตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของคำว่าแบ่งปันอะไรที่ทำให้เราเห็นสิ่งเล็กๆที่บางคนมองข้ามอะไรที่ทำให้เราเห็นในสิ่งที่หลายคนเพิกเฉยอะไรที่ทำให้เราไม่อยู่นิ่งดูได้อะไรที่ทำให้วันนั้นเรามีกำลังยังไม่มีวันหมดและอะไรที่ทำให้เรายอมเสียสละความสวยงามเพื่อคนอื่นหรือเป็นเพราะบางสิ่งในตัวเราที่คอยขับเคลื่อนให้ออกมาเป็นพลังพลังที่เราทุกคนมีพลังความดีเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเจ้าของมันเราทำสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมานี่คือพุทธวจนะเป็นวรรคทองเลยทำสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วหว่านพืชเช่นไรก็จะได้ผลเช่นนั้นแต่เวลาเราทำความดีเราก็มักจะตั้งคำถามว่าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรเหมือนอย่างวันเนี้ยเรามาทำความดีเราก็จะตั้งคำถามว่ามาแล้วเราได้อะไร
าจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดเราก็ต้องตั้งคำถามหรืออาจจะถูกตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตเชื่อว่าหลายคนคงตั้งคำถามนี้กับตนเองหรืออาจถูกใครสักคนถามว่าเราต้องการอะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรทำงานไปเพื่ออะไรมีเงินไปเพื่ออะไรและแค่ไหนจึงจะเพียงพอเหมือนกับที่เราตั้งคำถามว่าวันนี้เรามาวัดหงส์รัตนารามเพื่ออะไรเมื่อมีการตั้งคำถามเราก็จะแสวงหาคำตอบแสวงหาคำตอบนั้นระหว่างหัวใจกับความรู้สึกทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้มีหัวใจกันทุกคนความรู้สึกก็มีแต่เวลาที่เราพบเจออะไรที่มันผ่านมาทางสายตาของเราทางโซเชียลที่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกโซเชียลเราก็จะมีความรู้สึกอารมณ์แตกต่างมากมายหลายอย่างนี่คือโลกโซเชียลและนี่คือคนดีขนมปังเทวดาขนมในมือของเขาคนท้องคนแก่คนพิการกินฟรีเอกเพนกวินคนที่ทำให้โลกใบนี้สวยขึ้นด้วยตีนพี่เดี่ยวแท็กซี่อุ้มบุญจิตอาสาที่อุ้มและรับส่งผู้ป่วยติดเตียงโดยไม่คิดค่าบริการครูชาวครูพิการตาเหล่ที่ดูแลและสอนเด็กที่ด้อยโอกาสแปลงรำใช้เสียงเพลงบำบัดทุกข์และสร้างภาพใช่และนี่คือพวกที่ชอบคอมเมนต์ตาก็เหล่ IQ ก็ต่ำจะไปสอนใครได้ใช่ป่ะสงสารเด็กอ่ะแท็กซี่ใจบุญเหรอเอาเวลาไปส่งหรือไปเติมแก๊สดีกว่าไหมโอ้โหมึงนี่แม่งหนักสุดเลยเนี่ยว่าแต่สร้างงานศิลปะเลยวะแค่อยู่ให้ไม่เป็นภาระของคนอื่นเขาก่อนดีเปล่าวะนโยบายเขาดีนะแจกฟรีแต่ไม่มีจะแดกของซื้อของขายเอามาแจกได้ยังไงแย่ yeah. เมื่อคุณจะทำความดีแต่มีคนไม่เห็นด้วยและคอมเมนต์แรงๆเสนอหน้าช่วยแม่ทำเป็นคนดีทำเป็นช่วยเหลือสังคมเรารู้ว่าคุณรู้สึกแต่เดี๋ยวพวกเขาก็ลืมเออพวกเราไปดูน้องมีนาไลฟ์สดกันดีกว่าป่ะและทิ้งไว้ให้คุณโกรธ
จ็บปวดหมดกำลังใจที่จะทำความดีต่อเราอยากให้คุณจ้าเอ๋บายบายกับอารมณ์หมายความว่าการยืนดูรู้ปล่อยที่เห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระเขาเห็นโดยการกระทำไม่ใช่ด้วยการพูดเราทำให้เขาเห็นว่าเราทำจริงเราคิดดีทำดีแค่นั้นจบจะเอ๋บ๊ายบายแล้วทำต่อตลอดไปแต่ว่าลูกล่ะเมื่อโตขึ้นวันนี้เราปล่อยให้ความเข้าใจผิดบดบังความรักของพ่อแม่หรือคนที่เรารักมากที่สุดอยู่หรือไม่บางทีเรามีปัญหาไม่เข้าใจกันเราก็ไม่คุยกับพ่อกับแม่หรือมีเรื่องราวบางอย่างก็ปิดบังท่านใครที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่หรือด่าท่านผู้มีพระคุณให้ระวังนะครับเพราะว่าเวรกรรมจะตามสนองก็ฝากไว้ครับว่าสร้างความดีที่ใจเหมือนสร้างบันไดทีละขั้นสร้างความดีทุกวันเหมือนสร้างสวรรค์ที่ใจอย่างเช่นวันนี้ที่เราได้มาร่วมกันสร้างความดีก็เหมือนกับเป็นการมาสร้างสวรรค์ที่ใจอ่ะพนมมือครับนั่งครับเทียบสุดท้ายแล้วเราจะดูถูกตัวเองนะครับอย่าคิดว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดีนะเราเนี่ยเป็นคนดีถึงแม้ว่าเพื่อจะมองเราเป็นแบบอย่างอื่นก็ตามแต่ให้เรามองว่าเนี่ยเราเป็นคนดีอ่ะว่าตามอาจารย์ฉันดังกว่านี้ครับฉัน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 ยังไม่ดังครับฉันฉันยังไม่ดังเอาให้ไฟสะเทือนเลยครับฉันฉันเป็นคนดีเป็นคนดีฉันฉันเป็นคนดีเป็นคนดีฉันฉันเป็นคนเก่งเป็นคนดีฉันฉันเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักเอาใหม่พร้อมกันฉันเป็นคนดีเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งเป็นคนดีฉันเป็นคนน่ารักเอาฝากเอาไว้ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราอย่าพยายามที่จะเป็นคนดีของใครแต่จงบังคับใจให้ทำดีทุกวันเพราะวันที่ชีวิตไม่ขาดทุนคือวันที่เราได้ทำบุญและให้อภัยวันที่ชีวิตได้กำไรคือวันที่เราได้ตั้งใจทำความดีสุดท้ายฝากธรรมะครับฝากธรรมะ4ข้อวันนี้คุณทำนมหกแล้วหรือยังอย่ามองหน้าพระที่นั่นนะวันนี้คุณทำนมหกหรือยังจำแบบเต็มหรือแบบย่อวันนี้คุณทำนมหกหรือยังมาจากคำว่าอย่าท้อเมื่อพลาดทางทำความหวังขึ้นมาใหม่นมนานสักปานใดหกลงไปเพียงชั่วคราวสั้นๆง่ายๆวันนี้คุณอยากทำตรงหกแล้วหรือยังสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีธรรมคุณงามความดีที่เราได้ร่วมทำกันมาในวันนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมาล้อมรวมกันเป็นธรรมเป็นเดชะเป็นพลังปัจจัย
อำนวยปัจจัยให้คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของเราที่อยู่ที่บ้านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนิสิตนักศึกษาโตมาก็ขอให้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติให้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ในการตั้งใจที่จะทำความดีด้วยหัวใจตามปฏิทินของในหลวงรัชกาลที่10สืบต่อไปและหวังสิ่งหนึ่งประการใดในทางที่ชอบประกอบในทางธรรมก็ขอความคิดความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จทุกประการเทอญสุขสวัสดีท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการสถานีธรรมอยู่ทางโพลิทวีอยู่ในขณะนี้ในช่วงของพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันนี้เสนอบทพระบาลีว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววายธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถาติซึ่งมีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้คือพุทธพจน์บทสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานแก่เหล่าสาวกก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดตรัสอะไรไว้อีกเลยเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่พระบรมศาสดามอบไว้ให้ใจความแห่งพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้เป็นการที่พระองค์ท่านตัดเตือนเราท่านทั้งหลายว่าอย่าประมาทในชีวิตเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้มีการดำรงชีวิตอยู่ในประจำวันการที่เราจะประสบความสำเร็จมีความสุขไม่เดือดร้อนนอนใจเราต้องมีสติต้องมีความไม่ประมาทมีธรรมะอยู่ในจิตใจดำรงดำเนินรอยตามผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบต้องเรียนรู้กฎกติกามารยาทของชีวิตนักกีฬาที่จะประสบความสำเร็จในกีฬาที่ตัวเองแข่งขันก็ต้องเรียนรู้กฎกติกาชั้นใดเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เกิดมาถือว่าเป็นนักกีฬาของโลกเราก็ต้องเรียนรู้กฎกติกามารยาทของชีวิตเช่นเดียวกันซึ่งกฎกติกาที่เราจะต้องเรียนรู้และเป็นกฎกติกาที่มีอยู่ประจำโลกนั่นก็คือ 1. เราหนีแก่ไม่ได้ 2. เราหนีไข้ไม่พ้น 3. ทุกคนต้องตาย 4. ต้องไกลจากของรักและ 5.ต้องเป็นไปตามหลักกรรมทั้ง5ประการนี้เราหนีแก่ไม่ได้ไม่มีใครสักคนที่หนีแก่ไม่ได้ต้องแก่กันทุกคนหนีไข้ไม่พ้นก็คือทุกคนเนี่ยต้องประสบกับความเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนต้องตายไม่มีใครที่จะรอดแม้แต่สักคนเดียวแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันต้องไกลจากของรักสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนทุกคนก็จะต้องได้ประสบพบเจอกับความพัดพรากและสุดท้ายก็คือต้องเป็นไปตามหลักกรรมถึงใครดีมีฤทธิ์พิชิตโลกเป็นจอมโจกจักรวาลสถานไหนก็ไม่อาจผาดแพ้งสำแดงชัยต้องอยู่ในธรรมดาทั้ง5นี้ทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นกฎกติกามารยาทที่สำคัญเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราจะได้ปล่อยวางในทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้มุ่งมั่นหาทรัพย์สมบัติให้พอประมาณแต่สว่างแสวงหาความดีให้มากๆเหมือนที่ท่านผู้รู้ได้แต่งเป็นกสอนใจเอาไว้ว่าพฤกษกประกาสอนอีกกุญชรอันปดปงโททนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องตายกันทุกคนให้เราได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งได้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้ให้กับโลกบ้างแล้วหรือยังถ้ายังก็ควรที่จะรีบหาโอกาสหาเวลาเพื่อที่จะสร้างคุณงามความดีให้ติดตัวเรา
แล้วเราก็จะได้เป็นบุคคลผู้หนึ่งที่เกิดมาในโลกนี้แล้วได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้กับโลกก็จะเป็นการเกิดที่ไม่สูญเปล่าสุดท้ายนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราอย่าพยายามที่จะเป็นคนดีของใครแต่จงบังคับใจให้ทำดีทุกวันเพราะวันที่ชีวิตไม่ขาดทุนคือวันที่เราได้ทำบุญและให้อภัยวันที่ชีวิตได้กำไรคือวันที่เราได้ตั้งใจทำความดีสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้สาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบในทางธรรมแล้วไซก็ขอความคิดความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญเชื่อว่าการที่เราทำความดีนั้นค่ะพลังแห่งความดีนี้จะดึงดูดเพื่อนดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเราเสมอฉะนั้นแล้วค่ะการที่เราเลือกทำในสิ่งที่ดีความดีนั้นก็จะตามติดตัวเรามาเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสถานีธรรมของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Police TV by UCI ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดหงรัตนารามราชวรวิหารและบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ